เราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมลุ้นรับรางวัลจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินไปพร้อมกับเราเพราะฉะนั้นฟังดีๆคำถามวันนี้มีอยู่ว่ายากมากยากมากเหรอมาดามตวงเดอะเจอร์นี เจอร์นี่นะคะวันนี้มาพร้อมด้วยวินนี่ค่ะป้องแปะป่าป้าป้องแปะป่าป้าแต่ว่าวันนี้มาหัวหินไม่มีอาหารซีฟู้ดให้กินอย่างปกติวันนี้อยากจะพามาที่ห้องอาหารห้องหนึ่งซึ่งแบบเขาเพิ่งเปิดใหม่นะที่โรงแรม Intercontinental เนี่ยเป็นห้องอาหารที่มีเมนูอาหารไทยมีทั้งโบราณแล้วมีทั้งแบบปรับยุคให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันอยากไปแล้วหิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยค่ะห้องอาหารจรัสที่นี่เนี่ยเป็นของคุณสวัสดิ์ลิปตะพันลบสูตรต่างๆของที่ร้านนี้เนี่ยเป็นสูตรของคุณย่าจรัสพิมพ์ฟังเมนูที่เป็นแบบไทยโบราณอย่างเช่นผัดไทยอย่างเงี้ยเป็นสูตรของคุณย่าไหนๆมาถึงห้องอาหารจรัสไปล้วงความลับผัดไทยอร่อยยังไงทำแบบไหนเข้าครัวกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือใส่น้ำมันลงไปก็เครื่องผัดไทยก็จะมีอะไรบ้างเชฟมีใส่โค้กมีหอมแดงมีเครื่องแห้งมีเต้าหู้ตามด้วยเส้นเส้นเล็กรอคั่วให้หอมไปก่อนนิดนึงใช่เติมน้ำให้เส้นมันนุ่มๆหน่อยปรุงได้ทีนิดนึงแล้วเราก็จะเติมน้ำซอสผัดไทยครับผมซอสนี่สามารถจะเตรียมไว้ล่วงหน้าเลยใช่ครับซอสคร่าวๆของซอสมีอะไรบ้างคะเชฟก็มีพริกชี้ฟ้าแดงครับมีน้ำมะขามเปียกหอมแดงน้ำตาลปี๊บของตาลบุรีครับผมตาลปี๊บต้องจากตาลบุรีนะครับแล้วก็ผัดจนแบบเส้นเขาจะดูดซับซอสเข้าไปจนเกือบแห้งใช่ไหมคะเชฟใช่ครับถั่วงอกกุ้ยช่ายค่อยลงครับทีหลังทีหลังเส้นเริ่มแห้งแล้วเราก็เดี๋ยวจะมาจับใส่จานเลยครับโอเคส่วนซอสเนี่ยมันต้องเป็นรสยังไงคะเชฟเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวานเค็มครับผมครบรสใช่ครับโอเคดูเข้มข้นมากเลยนะเชฟครับคือผัดไทยเนี่ยสีของผัดไทยเนี่ยมันควรจะเป็นสีน้ำตาลนะเชฟมั้ยใช่ครับเพราะว่ามันคือน้ำมะขามเปียกถูกปะใช่ครับแต่ผัดไทยสมัยนี้บางครั้งอ่ะเขาไปใส่ซอสมะเขือเทศอ่ะใช่ซอสพริกอะไรเงี้ยครับแต่นี่ของเราจะใส่เป็นพริกชี้ฟ้าแห้งครับเราไปแช่น้ำแล้วปั่นกับน้ำมะขามเปียกละเอียดแล้วเราก็ไปเคี่ยวเคี่ยวกับไอ้ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปใช่โอ้โหอันนี้คือแบบว่าเคล็ดลับจริงๆโอ้กลิ่นคือแบบว่าน้ำลายสออ่ะผัดไทยสูตรคุณย่าจรัสพิมพ์ค่ะอาหารที่เนี่ยจะเป็นคอร์สนะเดี๋ยวเขาจะมาทีละคอร์สโอเคเราพร้อมแล้วเริ่มเลยว้าวน่ารักจังอยู่ในเปลือกหอยด้วยนี่หอยเชลล์เราจะได้มาจากฮอกไกโดนะคะจะเป็นอย่างเดียวที่เรานำเข้าจากต่างประเทศเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าของไทยนะคะแล้วก็พวกสมุนไพรงบต่างๆจะได้มาจากพาริสาฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะรสชาติของเมนูพลาเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่แบบไม่เผ็ดมากจะได้ความหอมจากตะไคร้สแกลอปแบบว่าเนื้อเด้งมากอันนี้เป็นยำเนื้อย่างถ่านนะคะจะเป็นคอร์สที่2อู้คือเนื้อเนี่ยนุ่มมากๆละลายในปากเลยหอมอร่อยมากซูวี85องศาที่12ชั่วโมงกินหมดแล้วกินหมดแล้วแล้วเสิร์ฟขอที่3นะคะเป็นต้มข่าปลาทรายนะคะเราจะแยกน้ำซุปมาให้นะคะน่ารักต้มข่าปลาทรายอ๋อปลาทรายก็จะเป็นปลาในพื้นที่นะคะแล้วก็สมุนไพรต่างๆก็จะมาจากไทยสามปลาทราย
รสชาติเยี่ยมเปรี้ยวนำมันจากกะทิแท้ๆ มีความหอมกลมๆปลามีความนุ่มมากเนื้อแบบว่าลิ้นบดเลยต้องบอกว่ารสชาติจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสุดชาววังเลยเนี่ยพอกินครบเสร็จปั๊บเนี่ยก็หันไปทางมาดามตุงแล้วก็บอกพยาค่ะพยาค่ะอร่อยค่ะปลาทรายตรงนี้ก็ไม่มีก้างแล้วเพราะว่าเชฟเขาแล่เอาแต่เนื้อละเมียดละไมมากๆอ่ะได้ทั้งความสวยงามรสชาติได้ทั้งความหอมแล้วก็ได้ทั้งมิติจานนี้เอาไปเลย10เต็ม10คือก็จะเล่นหมูหมูอะไรก็10แล้วก็เว้น10เต็ม100 10เต็ม100อย่าเพิ่งอิ่มกันแล้วนะนี่มาแค่ครึ่งทางเองยังเหลืออีก3คอร์สอายะเสิร์ฟนะคะเป็นมัสมั่นแก้มบัวนะคะโอ้เนื้อนุ่มละลายในปากดูเลยความเปื่อยอร่อยมากใช่ส่วนอันนี้จะเป็นห่อหมกคุณย่านะเราจะได้สูตรมาจากคุณแม่ของท่านสุวัฒน์นะคะคุณย่าจะหลับคุณแบบแกมาสอนพี่เลยห่อหมกไม่ธรรมดาเลยบอกเลยมีความละมุนแล้วก็หอมพริกแกงได้แบบชัดเจนมากๆอันนี้คือเมนูซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งสำหรับที่ห้องอาหารนี้อยู่นอกคอร์สแต่ว่าอยากให้ลองชิมกันเนาะปลาสเตอร์เจียนไข่ปลาคาเวียร์คือปลาสเตอร์เจียนเลี้ยงที่หัวหินใช่ค่ะเราจะมีฟาร์มสเตอร์เจียนที่หัวหินเลยก็คือเขาจะเลี้ยงแบบควบคุมอุณหภูมิน้ำเพื่อให้ได้คาเวียร์ที่ดีที่สุดใช่ค่ะอันนี้จะเป็นหัวหินสเตอร์เจียนนะคะก็คือปลาที่ให้ข่าวเยอะค่ะว้าวโอ้โหอันนี้กินอยู่บนสวรรค์นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับคนละอันปกติแล้วไข่ปลาคาเวียร์เนี่ยเราต้องนำเข้าจากรัสเซียแต่ตอนนี้คือไข่ปลาคาเวียร์ที่หัวหินนะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้กินไข่ปลาคาเวียร์หัวหินเค็มมันหอมลาบลอยเวลาทานแล้วนึกว่าตอนนี้อยู่ที่ยุโรปครับรสชาติอร่อยมากต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้กินปลาสเตอร์เจียนเดี๋ยวจะบอกสเตอร์เจียนรสชาติยังไงเนื้อเขาดูแน่นๆเหมือนเนื้อไก่นะแล้วสเตอร์เจียนเขาก็เลี้ยงในหัวหินแล้วเลยหรอใช่ค่ะเหมือนอกไก่ที่ตุรีตัวนี้เหมือนแบบว่าเป็นซอสแบบมะขามเปียกมีความหอมของตะไคร้ซอยก็มีไข่ปลาอร่อยอ่ะแปลกดีลองดูนะคะไข่ปลาสเตอร์เจียนหรือว่าไข่ปลาคาเวียร์ตอนนี้มีที่หัวหินแล้วแต่เราเหลือในคอสอีกอย่างหนึ่งคือของหวานค่ะท้ายนะคะจะเป็นของหวานนะคะจะเป็นทับทิมกรอบนะคะมากับไอติมบลูเบอรี่โยเกิร์ตนะคะในจานนี้มีมิติสัมผัสที่หลากหลายในหนึ่งจานมีทั้งความกรุบกรอบจากตัวทับทิมเองแล้วก็ตรงครัมเบิลแล้วก็ห่อพันแป้งแล้วก็กรอบกรอบสดชื่นไม่เลี่ยนอร่อยหวานเปรี้ยวเค็มนิดๆตัดกันดีงามค่ะและที่นี่มีเมนูขึ้นชื่ออีกหนึ่งเมนูก็คือผัดไทยที่เราเข้าไปในครัวไปเอาสูตรและเคล็ดลับมาเรียบร้อยแล้วลองไปทำดูนะหรือถ้าไม่ทำมาที่นี่ค่ะไปดูห้องพักกันดีกว่าระหว่างที่เราอยู่ในโรงแรมนะคะเราก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยคิงเซร่ากาเกลเฟนแฮนด์ซานิไทเซอร์แอนด์รีเซเซอร์สเปรย์นะคะวันนี้วินพกเป็นกลิ่นส้มนะคะจริงๆเขามีทั้งหมด4กลิ่นเลยก่อนที่เราจะจับพวกก่อนประตูหรือว่าจับอะไรเราก็ควรจะฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะนอกจากฉีดมือได้แล้วเราก็ยังสามารถใช้มันเป็นสเปรย์ปรับอากาศได้ด้วยเพราะว่าหอมมากๆเลยนี่บ๊ายบายต้องบอกเลยว่าเป็นห้อง
รูมไทป์ที่มาดามชอบมากชอบยังไงเข้ามาดูคือเป็นห้องที่ใหญ่มากเรียกว่าตอนวินนี่เด็กๆเนี่ยคืออยู่ด้วยกันได้หมดเลยถึงแม้ว่าโตๆแล้วก็ได้นะก็ทำเป็นโซฟาเบสก็ได้แล้วในห้องนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะเห็นมีเตียงซึ่งบอกว่าเตียงดูวิญญาณมากน่านอนมากในห้องน้ำมีอ่างบาธทับไว้แช่ตัวแล้วนอกจากนั้นเนี่ยวินนี่ชอบลงบริเวณข้างหน้าจำได้ไหมวินนี่ตอนเด็กๆแบบว่าตีฟองให้มันฟูๆใช่ไหมนี่ก็คือตรงข้างหน้าจะมีระเบียงนะคะสามารถที่จะลงแช่อ่างจักกุซี่ก็ได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่นั่งชิล กินลมสบายๆอ่างจักกุซี่นะคะซึ่งตรงนี้ลงได้2คนผู้ใหญ่ลงได้2คน3คน4โอ้ย4คนไม่ไหวอีก2คนสบายๆนะรีแลกซ์แล้วก็เห็นวิวทะเลด้วยตรงนี้ก็เห็นวิวทะเลด้วยเห็นวิวสระน้ำด้วยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมลุ้นรับรางวัลจากโรงแรม Intercontinental หัวหินนะไปพร้อมกับเราเพราะฉะนั้นฟังดีๆคำถามวันนี้มีอยู่ว่ายากมากยากมากเหรอยากมากถามว่าห้องอาหารที่เราทานตอนต้นคลิปชื่อห้องอาหารอะไรบอกเลยว่าอยู่ในโรงแรม Intercontinental หัวหินแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะชื่ออะไรรีบตอบมานะคะกติกาลงในแคปชั่นตรงนี้จะได้มาอยู่ที่โรงแรมสบายแบบเราแบบนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่เลยดีไหมนะคะโอเคร่วมสนุกกันมานะเยอะๆเลยนะบ๊ายบาย